ไม่หยุดรักมันคงใช้ไม่ง่ายหรอกวันนี้เพราะว่าใจฉันอุ๊ยว่าเหรอคะลินฉันว่าเธอทำดีกับคุณไมเคิลไว้หน่อยก็ดีนะแล้วเดี๋ยวบริษัทใหม่ของฉันเปิดอะฉันจะขอความร่วมมือเขาให้พิจารณาโครงการของเธอเป็นอันดับแรกเลยดีไหมงั้นเหรออืมเจี๊ยบจ๋าเดี๋ยวช่วยพาน้องเดซี่ไปนอนในห้องฉันก่อนนะได้ค่ะน้องมาเดี๋ยวแม่พาไปนะจ้าไปเลยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ลินเธอไม่ต้องคิดมากเลยนะน้านี่แย่จริงๆเลยอ่ะทำเอาเธอท้อไปหมดเลยเธอไม่ต้องไปสนใจน้าเขานะน้าก็เป็นคนแบบนี้แหละชอบทำลายจิตใจคนอื่นเชิญขออนุญาตค่ะกาแฟได้แล้วค่ะเอาไปวางที่โต๊ะตรงนั้นเลยค่ะเออนี่ทองร่วงเธอไปเอาความรู้มาจากไหนเนี่ยว่าถ้าผู้ชายสูญเสียพลังงานต้องกินไข่ลวกเพื่อเป็นการทดแทนคือเด็กสลัมส่วนใหญ่ก็มีความรู้รอบตัวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นความรู้ที่แก่แดดแก่ลมมากเลยไม่มีความจำเป็นเลยแล้วทำไมวันนี้ไม่เอาไข่ลวกมาเสิร์ฟพร้อมกับกาแฟล่ะเออก็คือว่ามันไม่เป็นไรหรือว่ากูว่าฉันกินไข่ลวกไป10ฟองแล้วฉันจะไม่อยู่ติดออฟฟิศไม่ใช่หรอกค่ะคือฉันไปเปิดตำราดูมาแล้วนะคะเขาบอกว่าไข่ลวกมีคอเลสเตอรอลสูงมากเป็นอันตรายสำหรับชายวัยกลางคนขอตัวก่อนนะคะเออสเปคนี้ใหม่ดีผมสนใจนะจัดการเอารายละเอียดมาเลยฝากด้วยนะเดี๋ยวคุณประกอบครับถามอะไรนะสิคือผู้ชายอย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นวัยกลางคนไหมไม่นะครับคุณณเนี่ยยังหนุ่มแน่นกระฉับกระเฉงภาคภูมิองค์อาจเราจะตายไปมีอะไรหรอครับเปล่าแค่ถามดูเฉยเดี๋ยวก่อนค่ะให้ฉันไปส่งนะเธอมีทั้งมีดและคัตเตอร์ไม่ต้องกลัวฉันหรอกไม่ค่ะเลิกงานแล้วฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวเอางี้ฉันยอมจ่ายค่าโอทีให้เธอเลยจริงเหรอคะฉันว่าไหนบอกว่าเงินซื้อไม่ได้แต่แค่ไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยสามารถซื้อเวลาเธอได้แล้วฉันขายความสามารถในการทำงานนะคะไม่ได้ขายตัวจะให้จดบันทึกคำสั่งของคุณเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าค่าชั่วโมงมันแพงไม่ต้องเธอนี่มันเข้มจริงๆนะเด็กสลัมไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองกองเกียรติยศนะคะต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบอะไรที่ทำแล้วได้เงิน
มันก็มีค่าเสมอแล้วค่ะคุณไม่เคยจนคุณไม่รู้หรอกว่าคุณค่าของชีวิตมันอยู่ที่ไหนเอาตรงๆเลยนะฉันไม่อยากกลับบ้านแล้วก็ไม่อยากกลับไปที่คอนโดด้วยเธอมีที่ไหนที่พอจะพาฉันไปได้ไหมมีค่ะใน1ฝูงจะมีประมาณ 10-15 ตัวแล้วโดยปกตินะคะก็จะอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงในป่าดิบชื้นรวมป่าเบญจพรรณจะมีการผสมพันธุ์ในช่วงอายุระหว่าง 3-4 ปีค่ะและอาหารนี่พอละที่นี่แหละที่เธอจะพาฉันมาเนี่ยฮะค่ะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือฮิปโปโปเตมัสค่ะเป็นพันธุ์ธรรมดานะคะซึ่งเวลาปกติเนี่ยในตอนกลางวันมันจะแช่ตัวอยู่ในน้ำทำให้เหมือนเป็นโคลนนิ่งๆที่แช่น้ำอยู่ส่วนลักษณะทั่วไปของฮิปโปพันธุ์ธรรมดาเนี่ยนะคะก็จะมีขนาดรอบตัวพอๆกับความยาวของตัวมันค่ะแล้วมันก็จะตัวเตี้ยและลักษณะอื่นๆนะคะก็คือหัวโตคอล่ำขาใหญ่ค่ะขออาหารให้ฮิปโปหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาให้อาหารฮิปโปกันนะคะวิธีการให้อาหารฮิปโปนะคะอย่างนี้ค่ะนี่นี่พอได้แล้วมาโอ้ยคุณจะรีบเดินไปไหนเนี่ยฮะโอ้ยมาดูสัตว์คุณเดียวเดียวอะไรหมีหมาให้อาหารก่อนเร็วให้อาหารมันให้อาหารมันแม่นนะแม่นเธอต้องออกไปด้านซ้ายหน่อยนี่มันต้องมาตรงนี้อาปากอาปากอันนี้ด้วยกินเยอะๆกินเยอะๆแล้วยีราฟนี่มาลูกมาตรงนี้ตรงนี้นี่เธออะไรคุณยีราฟยังเมินเธอเลยนะไปกินข้าวกับฉันดีกว่าไปเดี๋ยวขากลับเนี่ยฉันไปส่งเธอที่บ้านเองคุณฉันยังให้อาหารยีราฟไม่หมดเลยนะสัตว์อย่างอื่นก็ยังไม่ได้ดูคุณจะรีบไปไหนเนี่ยฮะเนี่ยพอได้แล้วปล่อยเอานี่เอาไปเลยมันไม่สนของคุณหรอกมันนี่ฉันให้เองให้เองทำเองมานี่เอาไปให้ทั้งอันเลยเออไปเสร็จป่ะโอเคเจอกันป่ะโอ้ยอะไรอยู่คุณเนี่ยฉันอยากดูหลังข้าวก็ฉันยังไม่ดูขับลีนะระวังไอ้ยาพี่คะโทษนะคะช่วยถ่ายรูปให้พวกหนูหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยนั่งมังไอ้ทองนี่วะครับผู้ชายยิ้มหน่อยนะครับอะไรนะครับยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับไอ้ยาพี่ทองนั่นไงคนอย่างฉันพูดอะไรผิดมั่งฉันบอกแล้วไงว่านางทองร่วมเนี่ยมันแอบลักลอบคบกับเจ้านายมันนอกสถานที่ฮะมันจะต้องมีอะไรกับเจ้านายมันแน่ๆเลยแหมมันจะไปมีอะไรมันก็เรื่องของเขาเถอะจะให้ทองร่วมมันอยู่แต่ในสลัมหรือไงคนมันจะไปมีความสุขมีเงินมีทองก็ต้องปล่อยมันไปคาราเพียใจพวกแกจริงเลยนี่แต่ช่างว่านะอีกไม่นานอ่ะไอ้ทองเนี่ยมันจะต้องย้ายไปอยู่ที่คลองโลงแง่ๆเลยนี่ก็แสดงว่าพี่ทองเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในกรงในฐานะเมียเก็บใช่ไหมถูกจ้างอนาคตได้แค่นั้นแหละโหน่ากินจังเลยค่ะงั้นฉันกินเลยนะคะเอาเลยพอดีฉันผอืดผอมกับไอ้ไข่ลวกที่เธอเอามาเสิร์ฟฉันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ฉันกินอาหารมื้อหลักๆนี่ไม่ได้เลยนะคุณไม่ชอบเผาดินเหรอคะก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะฉันเป็นคนจริงจังมากแต่เด็กช่วงเวลาวัยเด็กเนี่ยของฉันก็เลยไม่ค่อยมีคือตอนเด็กๆเนี่ยนะเวลาฉันเรียนเนี่ยก็เรียนหนักมากเล่นเนี่ยก็เล่นแค่สั้นๆฉันก็เลยจำช่วงเวลาวัยเด็กแทบไม่ได้เลยน่าเสียดายนะคะเพราะว่าวัยเด็กเป็นวัยที่เราจะกลับไปไม่ได้อีกเออนี่ทองร่วมเธออยากพูดถึงวัยเด็กของเธอไหมใครจะอยากฟังฉันไงคุณเนี่ยนะอยากจะฟังชีวิตวัยเด็กของเด็กสลัมอย่างฉันมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกคุณก็มีแต่เรื่องแย่ๆก็เธอบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าเธออยากให้ฉันรู้ว่าชีวิตของเธอมันย่ำแย่แค่ไหนเธอชอบคิดว่าคนจนเท่านั้นที่จะถูกโลกทำร้ายเธอไม่คิดบ้างหรอว่าคนที่ร่ำรวยมีเกียรติก็มีสิทธิ์ที่จะถูกสังคมทำร้ายได้เหมือนกันพี่ลำเพยอะไรทำไมทองยังไม่กลับอีกอ่ะนี่จะ3ทุ่มแล้วนะเนี่ยพี่จะไปรู้มันไหมฮะมันอาจจะลอยไปซื้อตำรับตำราเรียนกับมาอ่านที่บ้านก็ได้นี่แกรู้ไหมว่าไอ้ทองเนี่ยนะมันเรียนปริญญาตรีจากไอ้กระดาษที่มันเป็นถุงๆแล้วแยกขายเป็นวิชาพี่ว่านะตอนมันเรียนจบมันคงเรียนจบสาขากระดาษศาสตร์บัณฑิตว่ะโอ้โหเดี๋ยวหยุดเลยพี่ผมถามแค่นี้พี่ตอบยาวไปถึงนู่นผมยิ่งห่วงทองอยู่ด้วยพี่ห่วงมันทำไมทองอ่ะฮะมีเมียไปห่วงเมียแกหนุ่นนังลื่นน่ะโอ้ยไอ้ทองเนี่ยนะมันเลือดดีไม่ต้องห่วงมันหรอกเลือดดีสีของมันไม่มีวันจางโว้ยทองร่วมเบื่อไหมที่มายืนดูแม่น้ำแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะมิเตอร์มันก็คิดตามเวลาที่ดังติ๊กติ๊กติ๊กตามเข็มนาฬิกาเดี๋ยวนะนี่ถ้าตัดเรื่องความมุกความเค็มออกไปเนี่ยจริงๆฉันว่าเธอก็เป็นผู้หญิงที่พอใช้ได้เลยนะจริงเหรอคะแต่ไม่ได้หรอกค่ะตัดออกไปไม่ได้เพราะว่าเวลามันเป็นเงินเป็นทองเป็นของมีค่าที่ต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มที่สุดเวลามันไม่เคยรอใครทองร่วมคะเธอช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันตลอดไปได้ไหมฉันขายแค่เวลาทำงานไม่ได้ขายชีวิตไม่คือฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเธอแค่อยู่เฉยๆไม่ต้องรักฉันก็ได้ถ้าความรักของเธอมันมีคุณค่ามีความหมายขนาดนั้นเนี่ยก็เก็บให้กับผู้ชายที่มีคุณสมบัติพอฉันสัญญาเลยว่าฉันจะไม่รักใครคือฉันเหงาไงฉันต้องการเพื่อนแล้วคุณชายสมรล่ะคะ
คุณชายสมรเขาเป็นภรรยาของคุณนะนี่เธออย่าพูดถึงชื่อชายสมรนี้ได้ไหมคุณนครินทร์คุณเทิดทูนคุณชายสมรยกเธอไว้บนหิ้งบูชาหรือว่าคุณเก็บเธอไว้ในห้องเก็บของกันแน่คุณนี่มันช่างโหดร้ายเอามาหิดกับผู้หญิงทุกคนจริงๆนี่น่ะเหรอตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณนครินพี่กัดสะดึกชื่อนะแกเนี่ยฮะตะกี้นี้ทับมันมาเดินวนๆเวียนๆเป็นห่วงอยู่เป็นไรเปล่าเปล่าจ้ะแล้วนี่พี่ไม่ไปทำงานเหรอไปอ่ะไปก็ไม่มีแขกขี้เกียจไปนั่งแกวอยู่เว้ยไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วป่ะไปนอนป่ะจ้ะพี่เออไปก่อนนะอืมกลับมาแล้วเหรอคะจะทานข้าวเลยไหมคะไม่ต้องแม่ละเอียดฉันทานมาเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกับใครกับเมียเก็บของคุณหรือว่ากับนางทองร่วมทองร่วมเดี๋ยวนะทองร่วมก็ไหนคนอย่างเธอบอกว่ากล้าเงยหน้าขึ้นมาสบตาคนแล้วก็บอกว่าฉันไม่มีวันเป็นเมียเก็บของใครแล้วเมื่อวานเธอไปกินข้าวกับนครินทร์มาทำไมนี่ค่ะใบเบิกเงินค่าล่วงเวลาเจ้านายใช้งานเกินตามเวลาที่กฎหมายกำหนดก็ต้องจ่ายเงินค่า OT นี่ฉันก็เขียนใบเบิกเงินเตรียมส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วนะคะ4ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มแหมนี่ถ้าเดือนนี้มีการใช้งานล่วงเวลาแบบนี้อีกแล้วก็ฉันคงจะตั้งตัวได้แน่ๆค่ะแกงกเข้มนี่ถ้าเขาเลี้ยงแกเป็นเมียเก็บจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องทุ่มให้แกจนหมดตัวเลยเหรออ๋อถ้าเกิดเขาโง่เรียกฉันเกินฐานะเลยค่ะแล้วก็เขาคงจะได้เสียเงินค่าโง่แน่ๆค่ะเพราะว่าผู้ชายที่เลี้ยงผู้หญิงไว้เป็นเมียเก็บคงจะคิดว่าเงินที่ซื้อตัวได้จะซื้อความซื่อสัตย์ได้ด้วยแต่คุณรู้อะไรไหมคะว่าในโลกนี้ความซื่อสัตย์มันไม่มีขายให้หยุดรักมันคงใช้